สวยงามมากเบื้องแต่ข้างนอกเข้าไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเขาปิดเราดูได้แต่ข้างนอกนะจ๊ะก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะจ๊ะถ้าเขาเปิดนี้เราเข้าไปด้านหลังด้านหลังตามภาพแล้วก็สวยงามมีแม่น้ำบึงเสียงน้ำสวยงามเป็นปราสาทเก่าเราจะเก็บภาพนะจ๊ะ